ครับผมเริ่มให้ความสำคัญกับบทละครมากขึ้นและจากนี้ก็เริ่มเล่นดีขึ้นแล้วก็ในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นก็ที่ผ่านมาก็เห็นว่าตัวเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับบทมากขนาดจริงมันเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับนี่เป็นแบบก็ต้องเอาไว้บนหัวเตียงอะไรอย่างนี้ตลอดแบบเราต้องให้ความเคารพบนหัวอย่างเงี้ยและทีนี้ก็ดีครับผมก็ดีเลยมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่จริงครับผมการผมให้ความสำคัญบนมากขึ้นนะครับดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเลยครับตั้งแต่เราให้ความสำคัญมันมาแล้วเขาว่ากันว่าผมพูดไม่รู้เรื่องครับผมก็ไม่หมายถึงไม่ใช่เรื่องพูดไม่ชัดก็หมายถึงเวลาพูดไปแล้วแบบออกทะเลออกลมอะไรไปหมดนะฮะจริงๆผมพยายามหาประเด็นที่สนุกกับคุยแต่ว่าบางทีมันลมทะเลไปก็ไม่รู้อย่างนี้ต้องแบบเริ่มต้องสติกลับมาอะไรไหมเวลาแบบพูดไปเรื่อยตอนนี้สติก็เริ่มไปแล้วครับผมร้อนมากเลยพี่ซับให้หน่อยหน้าหวานคุยผมเจ็บนะทำมาแพงนะครับเพราะว่าผมเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ได้ยังไงทำมาแพงก็คือตอนที่ผมลงรูปไปล่าสุดตอนที่มันเป็นโด่งๆเนาะเดี๋ยวครับตอนนั้นที่ทำมาประมาณสักเดือนเดียวแล้วมันยังบวมอยู่เดือนเดียวเองแต่ว่านี่ระยะประมาณสัก3เดือนแล้วอันนี้3เดือนแล้วมันก็เริ่มลงมาแล้วแต่ว่าถ้าจะให้เข้าที่จริงก็6เดือนก็เป็นทรงเดิมครับผมแต่ว่าจะไม่เบี้ยวเหมือนเดิมอันนี้ก็จะตรงจะไม่เบี้ยวแล้วก็เป็นทรงเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนที่ลงรูปไปอ่ะมันเป็นรูปที่เพิ่งทำมาเดือนเดียวซึ่งใครก็รู้ว่าทำมาเดือนเดียวก็ต้องมีการที่ยังไม่เข้าลูกใช่ครับมีแนวอะไรไหมบางคนทำแบบนี้เพิ่มเหมือนไม่เซลครับผมไม่เซลเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทำอะไรที่เป็นเรื่องพวกนี้พวกสัญญกรรมพวกการอัปเดตอะไรตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองอย่างเราออกกำลังกายให้เรามีหุ่นดีคือการรักตัวเองการทำให้หน้าตัวเองดูดีคือการรักตัวเองอย่างถ้าเราปล่อยตัวให้โซปล่อยตัวให้โซมันนี่เนาะก็จะเป็นคนที่ไม่รักตัวเองก่อนที่จะให้ใครมารักเราต้องทำให้ตัวเองต้องรักตัวเองก่อนให้เราดูดีก่อนคนถึงจะมารักเราครับผมคิดว่าดีกว่าที่จะไปมองว่าการกินเหล้าเป็นเรื่องเท่การดูดบุหรี่เป็นเรื่องเท่เรามามองว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องที่ดูดีดีกว่าครับมีคนจะทำหน้าเราไม่ได้ไหมไม่หรอกครับผมก็ทำทรงเดิมนี่แหละแต่เพียงแค่มันโด่งไปเพราะว่าผมก็รู้ว่าผมก็เลิกก่อนที่ผมจะทำผมก็เล่นละครเล่นอะไรมาแล้วถ้าผมไปทำให้มันโดดไปมันก็จะไม่เหมือนเดิมซึ่งผมก็เข้าใจตรงนี้ผมก็จะทำให้มันเหมือนเดิมผมบอกหมอว่าหมอถามว่าจะเอาทรงไหนผมก็เลยเอารูปเก่าให้ดูที่ยังไม่เบี้ยวตอนที่ยังไม่เบี้ยวให้หมอดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้หมอก็จะทำอย่างนี้บางคนจะบอกว่าแบบที่อะไรที่เราไปให้หมอที่เราไปเสียใจมากครับผมมันยังไม่เข้าล็อกครับผมเพิ่งเดือนเดียวเองครับใช่จริงๆเราจริงแล้วพี่เอก็กลัวนะครับแต่พฤติการของพี่เอก็กลัวว่าจะทำมาไม่ดีก็เคยบอกพี่เอหลายครั้งแล้วพี่เอก็บอกเฮ้ยอย่าไปทำเพราะว่าถึงมันเบี้ยวมันก็ยังดูดีแต่ด้วยตัวผมรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันจะลำบากช่างแต่งหน้ากล้องถ่ายก็ทำงานยากผมก็เลยว่าเอาให้มันแบบให้มันดีเลยอย่างถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดที่มันไม่ดีก็ต้องแก้ไขอะครับคือจมูกผมเบี้ยวมากก็ต้องแก้ไขครับรับพอใจในยามนี้ต้องแบบกินจะทำอะไรเพิ่มไหมถามว่าพอใจยังคือตอนนี้ยังไม่พอใจเพราะว่ามันยังไม่เข้ารูปแต่ผมต้องการให้มันไม่โด่งขนาดนี้ตอนนี้มันก็ยังดูโด่งไปเพราะผมชอบทรงเดิมมากกว่าอย่าเพิ่งครับว่าจะมองว่าเราเสพติดอะไรอย่างนี้ไหมไม่หรอกครับผมเออผมจะมองแค่จุดที่เสียไปอย่างถ้าสมมติว่าผมโดนต่อยคางที่คางผมเนี่ยไปคางผมก็ไปทำคางครับผมแต่นี่คือจมูกใช่ครับไม่เสียงติดครับผมแต่ว่าศัลยกรรมเป็นเรื่องดีนะครับพูดกันเลยว่าเป็นเรื่องดีมันเหมือนกับการที่เรารักตัวเองเหมือนกับการก่อนเราทำปั๊บเราหลับตาเราตื่นขึ้นมาเฮ้ย
ี่คือใบหน้าใหม่ของเราที่เราดูดีคือเราควรรักตัวเองครับใช่